รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า พบกับพี่จิบจอยและรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ วันนี้เรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้สัญจรกันที่โรงเรียนชุมพลวิทยาศาสัน์จังหวัดสุรินทร์เช่นเดิมค่ะต้องบอกว่าโอ้โหครั้งที่แล้วนี่ยังติวกันแบบเข้มข้นแล้วก็สนุกสนานเลยนะคะวันนี้ค่ะเรายังอยู่กันที่เดิมแต่ว่าจะมาติววันวิชาอะไรเดี๋ยวเราให้น้องแคมป์คนเดิมเลยพาเราไปดูกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะน้องแคมป์สวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมหลายคนที่อาจจะพลาดไปหรือน้องๆที่พลาดไปเมื่อวานนี้เดี๋ยวให้น้องแคมป์แนะนำตัวคุณผู้ชมนิดนึงค่ะครับผมชื่อนายมนตรีงามนวลครับชื่อเล่นชื่อแคม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับวันนี้น้องแคมจะพาพี่จิตจ้อยและน้องๆทุกคนไปติวเข้มในวิชาอะไรกับติวเตอร์ท่านใดคะครับสําหรับวันนี้นะครับเรายังคงติวเข้มกันในวิชาวิทยาศาสตร์เคมีกับอาจารย์เดือนเพนฉายทองดีเช่นเคยครับโอ้โหอันนี้เราจะลุยกันเข้มข้นกันต่อเลยนะคะทุกคนกับวิชาวิทยา,าศาสตร์เคมีกับติวเตอร์เดือนเพนฉายทองดีถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะไปเลยค่ะ ความเคารพสวัสดีค่ะก็พบกันอีกวันหนึ่งแล้วนะคะแต่สังเกตว่าเสื้อผ้าพี่เหมือนเดิมนะคะเพราะพี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยนะคะเราก็เข้าสู่วันที่2ของเราซึ่งวันที่สองเราจะมาทําข้อสอบที่ยังค้างและมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกอะข้อที่2ลองทําค่ะข้อที่2เตรียมสารละลายตัวนี้ขุนพระเห็น o h เห็น o h แปลว่าน่าจะเป็นเบสพี่ยอบอใบไม้ SR เป็นธาตุอยู่หมู่หมู่หมูม่สองถ้าเบสหมู่สองแปลว่าเป็นเบสแก่คุณพระเบสแก่ไม่มีสูตรถูกไม่ลูกค้าเรานำเจ้าเบสแก่อันนี้มา6.08โโยลงน้ำตู้มจนได้สาลาย100ขีดขั้นแค่นี้ก่อนแปลว่าอะไรแปลว่าไอหกเนี่ยอยู่ใน100แต่ปรากฏสงสัยผู้ทดลองนึกได้ว่าแหม มันเยอะเกินไปเลยแบ่งมาแค่20จากร้อยมา20เหมือนหารด้วย5อีกรอบจากร้อยมา20เหมือนหารด้วย5ถูกไหมแปลว่าอะไรคำถามแปลว่าในนี้ไม่ได้มีเนื้อสาร6แล้วค่ะทำไมอะ่ะไม่ต้องจดดูบนจอทีวีตอนแรก100ลูกค้านี่คือ100ค่ะ มีเนื้อสารอยู่6สมมติมี6.1จุดหแต่เราครั้งนี้ดูแบ่งมาคะ่ะแบ่งมาแค่ส่วนหนึ่งคะ่ะแบ่งมาแค่ส่วนนี้อาจจะมีเนื้อสารอยู่แค่2หรือถ้าแบ่งครนี้มีเนื้อสารแค่1ดังนั้นเนื้อสารของหนูไม่ใช่6และะ้วค่ะต้องน้อยกว่า6ดังนั้นเราจะมาหาว่ามันมีเนื้อสารเท่าไหร่กันแน่พี่คะแล้วหนูจะรู้ได้ยังไงะคะว่ามีเนื้อสารเท่าไหร่ จากร้อยมา20เหมือนหาร5แสดงว่าเนื้อสารของหนูเหมือนหารด้วย5ค่ะดังนั้นหนูก็เอา6.08หารด้วย5คิดเลขออกมาพี่คิดให้เลยทำไมพี่คิดเลขเก่งจังเปล่าแอบดูทำมาแล้ว1.216จากนั้นอย่าคิดว่าพี่กวนนะ <laughs> พี่จะทำอะไรคะยิบปากาขึ้นมาทำหน้ายิ้มยิ้มฉันจะลบทั้งหมดเลย<ะ>เออลบหมด ลบจังไม่ต้องเอาลิควิดลบเถื่อทั้งหน้านะลบจางๆพอเอาปากกาขีดจางๆมองเหมือนกับโจทย์ให้แค่นำเจ้าตัวนี้มา1น1 6กรัมโยนในน้ำจะมีปริมาตรสองเอาแค่นี้ถามหา pH มองแค่นี้มองเท่าที่ฉันวงเอาใหม่อะไรนะคุณพี่มองเหมือนกับโจทย์ให้มาว่าเรามี SrOH ห้อยสอง1 6กรัมโยโลงน้ำปริมาตร2หา pH มองแค่นี้พอ มองเท่าที่พี่ไฮไลท์เนี่ยสีชมพูมองแค่อ๋อทำไมไฮไลท์ชมพูมาฉันมันน้อยขนาดนี้แป๊บหบนึ่งนะนี่มองแค่นี้จบและที่เหลือไม่ต้องมองไม่ต้องแคร์ก่อนอื่นถามหา pH ทดนิดหนึ่ง p คือลบล็อ g H ก็คือค่า H ถูกไหแปลว่าหนูหน่าจะทราบ H อะไรประมาณนี้ก่อนอื่น ถ้าเป็นแก่เวลาหนูหา H หรือ OH ไม่มีสูตรแค่นับจำนวน OH แล้วนำไปคูณความเข้มขน้นนั่นแปลว่าเองต้องหาความเข้มข้นก่อนพี่เลยตัดสินใจหาความเข้มข้นของตัวนี้ความเข้มข้นคือโมลหารด้วยปร,ริมาตรในหน่วย dm โมลน,น่าจะทราบดีโมลให้เอากรัมหารด้วยมวลโมเลกุลลูกค้า กรัมก็คือ6 0 8ส่วนมวลโมเลกุลอันนี้พี่หาให้เลยอไม่ต้องหานี่นาติ๊งต้องจริงเพราะอะไรทําไมคะโจทย์บอกว่า <c oughs> ร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหกเห็นไหมหนูเห็นไหมไม่เห็นใส่เขาเพื่อนไปเออโจทย์บอกเองรอยยี่สิบเอ็ดจุดหกอ๋อรู้แล้วทําไมน้องมันยิ้มพี่ใส่ผิดทําแบบนี้ผิดไม่มีใครสนใจฉันเลยฉันบอกแล้วไม่ให้ดูอันนี้ให้ดูอะไร 1.2แสดงว่ากรัมคือเท่าไหร่โท oh, ไม่มีใครสนใจเราเลย1.2 1.6กรัมคือ1.2พี่ให้มองกรัม1.2ใส่ไป1.2กรัมพี่พี่ไม่คัดเรื่องพี่มวลโมเลกุลจทยบอกร21.6ปริมาตรเท่าไหร่ปริมาตรรอนี่ตบนะจ๊ะฉันบอกให้แกมองว่ามีปริมาตรสค่ะเห็นไหมใส่2เอา2ต้องหารพันไหม ไม่ต้องเพราะหน่วย DM กําลังสามเรียบร้อยพี่คิดเลขออกมาได้เท่ากับความขี้เรของเรา5้คูณสิกำลังลบสก็น้อยอยู่จากนั้นพี่จะหาไฮดรอกไซด์เพราะเราบอกว่าแก่เนี่ยเวลาหาไฮดรอกไซด์ไม่มีสูตรแค่นับจำนวน OH ในนี้มี OH 2ก้อนคนสอเอา2ไปคูณคิดเลขออกมาได้10กำลังลบ ลบสิบอะไรล,ะล่ะละคือยงหน้าเลยลบสองก่อนอื่นพี่อยากจะหา poh มีปัญหามหมพี่สอนเทคนิคลัดตินแล้วว่าไม่ต้องใส่ลบล็อกหรอกแก poh ก็ให้ดู oh บางเอิญเป็นเลขฐานสิบยกกำลังลบสองให้ตอบตัวเลขสองค่ะเก่งรดเรอบางคนพยายามดูช้อยโดนตีเลยนะเพราะเขาถาม ph ลูกขาแต่ที่เราหามาเป็น poh ซึ่งเราทราบดีว่า pH กับ p o h จะรวมกันเป็นอายุหน้าน้องคือ14เถ <Yeah. S 1> ้าอันนี้2จะเป็น14ขาดอีกอายุสมองพี่12เป็นคำตอบตรงกับช้อย3 is t very easy ข้อต่อมาค่ะในหน้าที่6ก็จะมีตัวการ์ตูนอาชีพอาชีพหนึ่งเดาซิตัวการ์ตูนอาชีพนี้คืออะไรพี่คะใส่หมวกอย่างนี้มีเสื้อวินด้วยใช่ใช่ไหมคะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชวินมอเตอร์ไซค์อันนี้คือวิศวกรซึ่งเป็นคณะที่พี่จบมาเรามาพูดถึงอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์คือสารที่ใช้ตรวจสอบความเป็นกรดความเป็นเบสซึ่งมีหลายอันมากเธอยกตัวอย่างอินดิเคเตอร์ตัวนี้น้ำลายกระเด็นเมทิลเรทซึ่งมีการเปลี่ยนสีในช่วง PH 4.2ถึง6.3มาดูที่วิศวกรคนนี้ ถ้าเราใช้อินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่าเมทิล r ร t e ซึ่งมีการเปลี่ยนสีตามตารางนี้หยดลงไปในสารละลายที่มี pH ต่ำกว่า4.2เช่นถ้าหยดลงไปในสารละลายที่มี pH 1 2 3จนถึง4.2สารนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีแดงเธอแต่ถ้าเอาเมทิลเรทหยดลงไปในสารลลายที่มี pH ตั้งแต่6.3เช่น6.3 6.4 6.5 7 8 10สารนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าหนูเอาเทตูเรตหยดลงในสารที่มี pH อยู่ระหว่าง4.2ถึง6.3เช่น4.3 5 6.2อย่างเงี้ยสารนั้นจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแบบนี้เคยเรียนแล้วไม่ยากซึ่งหนูจะเห็นว่าสีส้มสีตรงกลางจะเป็นสีผสมระหว่างซ้ายขวา เพราะฉะนั้นสีตรงกลางไม่ใช่สีมั่วจะเป็นสีผสมระหว่างซ้ายขวาจากนั้นมันไม่ยากค่ะทําข้อสอบเลยไม่อธิบายง่ายดังนั้นเรามาทําข้อที่1เป็นข้อสอบสามัญปีห้าหกเรามีน้ําดอกอันชันกล้วยไม้สีเหลืองของโกโอ้โหชื่อแต่ละอันน่ากลัวเหลือเกิน <c oughs> จากข้อมูลนะคะมีช่วง pH ที่เปลี่ยนสีสีที่เปลี่ยนนะอย่างน้ําอัญชันเนี่ยสีเปลี่ยน จากแดงเป็นม่วงแต่พอหยดลงในสารละลายต้องสงสัยแล้วสีเปลี่ยนเป็นสีม่วงว่ะหรือน้ำกล้วยไม้เนี่ยพอหยดสารละลายตัวอย่างแล้วเปลี่ยนเป็นไม่มีสีจากข้อมูลนี้ของเหลวข้อใดมี pH ใกล้เคียงกับตัวอย่างข้างบนตารางมากที่สุดซึ่งถ้าเราเคยเรียนจริงๆเองจะจำได้ว่าเราจะต้องใช้คณิตศาสตร์เรื่องเส้นกอไก่เส้นกวยจับ ขอไขเนนเ่เส้นจํานวนเส้นก๋วยจั๊บมั้งเส้นจํานวนดังนั้นเขียนเส้นจํานวนขึ้นมาอันนี้หยดได้สีม่วงหนูวงสีม่วงอยู่ขอบขวาขอบขวาแปลว่าการที่หยดสีม่วงแปลว่ามี P h ตั้งแต่สเป็นต้นมาเพราะฉะนั้นพี่ใส่ค่ะถ้าหยดได้สีม่วงสีม่วงสีม่วง3มถูกไหมแปลว่า PH ตั้งแต่3อัดเส้นทึบเป็นต้นมาต่อม,าไม,มอา,าไม่มีสีเอ้าทำไมไมมีสีฉันจะใช้สีอะไรอะ่ะก็สีดำแล้วกัน ไม่มีสีปุ๊บอยู่ขอบซ้ายแปลว่า pH ต่ำกว่า10ค่ะ,ะต่ำกว่า10ปุ๊บลแล้วลากค่ะแววเห็นไหมมีเสียงด้วยต่อมาสีแดงหาประกาสีแดงขอบทั้งขวา5แปลว่า pH ตั้งแต่อะไรลูกค่ะ H เป็นต้นหมอสีส้มเป็นสีตรงกลางค่ะแปลว่ามี pH รงกลางคืออยู่ระหว่าง6.8ถึง8.4ใส่ไป6.8ถึง8.4แต่เส้นโปร่งละเพราะอยู่ระหว่างเห็นไหมลามือทุเรศดีจังแย่ละสีเหลืองถ้าเราใช้สีเหลืองเด็กมันคงมองไม่เห็นนะอ่ะเป็นสีทองแทนเธอไปหาปากกาสีทองซะสีเหลืองทั้งขวามือแปลว่าตั้งแต่6.6.3และเส้นทึบด้วย วิวจากนั้นถ้าใครจำได้ทำไงต่อให้หาบริเวณค่ะที่ทุกเส้นใช้ร่วมกันนเ t อร์เซกอ่ะมันจะมีบริเวณนี้ที่ทุกเส้นใช้ร่วมกันให้หนูแรงเงาลูกค่ะหนูแรงเงาที่ทุกเส้นใช้พื้นที่ร่วมกันคือค่า pH ของสารตัวอย่างเพราะฉะนั้นหนูจึงสรุปได้ว่าสารตัวอย่างเนี้ยค่ะ มี pH อยู่ระหว่างพื้นที่แรงเงาของแกคือ6.8ค่ะถึง8.4ค่ะจากนั้นเราไปดูค่ะช้อยใดเขาถามเอาแค่ใกล้เคียงที่สุดใกล้เคียงที่สุดชอย5โอ้โห2.9ถึง3ไปอยู่ตรงนี้ช้อย5ไม่ใช่ช้อย4ไปกันใหญ่10ถึง11โอ้ยบ้าบอตรงไหนใกล้เคียง1หรือ3 หใกล้เคียงกว่าสามเพราะอะไรตั้งสติให้ดีนะเพราะว่าสามหุดสถึงหกจุดแดมันอยู่ตรงนี้นี่ช้อยสามเนี่ยถูกไหมลูกขานี่คือช้อยสามพี่แหกให้ดูแต่ถ้าเป็นช้อยหนึ่งเปลี่ยนปากกาอีกสีหนึ่งฉันจะมีหลายสีและเรื่องของฉัน6.5้าถึง8มันกินพื้นที่คำตอบเราด้วยอะคะ่ะ คือช้อยสามอ่ะมันไม่ได้มีพื้นที่แรงเงาช้อยสามมันไม่ได้กินพื้นที่แรงเงาเราเลยไม่เอาแต่ช้อยหนึ่งมันยังกินพื้นที่แรงเงามาเห็นไหมลูกคะดังนั้นหนึ่งถูกกว่าสาเพราะหนึ่งกินพื้นที่แรงเงามาเราจึงตอบช้อยหนึ่งเอาปากกาวงช้อยหนึ่งวงไปหนึ่งข้อที่สองข้อนี้นางออกมาบ่อยมีอินดิเคเตอร์ A B C D A B C D ใหญ่มาลองนะโอ้โ oh. หไปทดสอบ X Y Z 3ตัวนี้ทดสอบด้วยอินดิเคเตอร์ A B C D พี่เห็นเด็กบางคนทำแบบนี้อย่าจดนะมันเขียนเส้นจำนวนของ x เว้ยเหนื่อยมากเลยอ่ะเอ้ยสีส้มสีส้อมอยู่ตรงนี้โอยสาถึง4ี่จุดอุ้ยแต่ละสีแดงโอ้ยสียะะแดงสีแดงสีแดงอุง้ยสี่จุดส อุยสีเหลืองอุยเหลืองหแล้วก็เป็นลมแม่ที่สุดไม่ต้องตามค่ะเพราะของฉันมันง่ายมากคืออะไรหล่อนดูค่ะในช่องนี้เอ็กเป็นคนเดียวที่สีส้มสีส้มคืออะไรสีส้มคือมี pH อยู่ระหว่างช่วงนี้คืออะไรลูก3.2ถึง4.8ในขนาดที่ Y และ Z สีเหลืองเหลืองแปลว่ามี pH มากกว่า4.8ค่ะ เพราะฉะนั้นนี่มี pH มากกว่า4.8 3-4.8ถึง3ยังไงก็ต้องมากก็ต้องต่ำกว่า4ถูกไหมลูก3ยังไงก็ต้องต่ำกว่า4เพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดอะไรค่ะยังไง x มี p h ต่ำกว่า2ตัวนี้เพราะมัน3-4ถึงอะ3-4แต่อันนี้มันมากกว่า4มากกว่า4เช่น5 6 7 8ถูกไหมเพราะฉะนั้น x ยังไง P h ต่ำที่สุดมีช้อยเดียวที่ P h ของ x ต่ำที่สุด ช้อยเดียวที่ x มี pH ต่ำสุดช้อยสองง่ายมากเลยค่ะ it's very easy จริงๆมันเป็นทริคค่ะลูกค่ะอ่ะข้อที่3ลองทำค่ะง่ายมากข้อที่3เป็นข้อสอบสามาัญปี58วันนี้เอาข้อสอบสามาัญมาทำเกือบหมดเลยนะประมาณ70%ของบทกฎเบสให้น้องได้เห็นว่ามันไม่ยากเกินความสามารถใครอยากเป็นแพทย์หนูเป็นได้ค่ะอยู่ที่ใจอะสัวเปล่าโอเคนะคะข้อที่3 อินดิเคเตอร์ใดที่ผลไม่สอดคล้องกับเพื่อนเรามาดูกอไก่สีเขียวสีเขียวเป็นสีผสมระหว่างเหลืองน้ำเงินแปลว่าก็จะมี pH อยู่ระหว่าง3-4.6ถึงค่ะต่อมาสีแดงอยู่ทางซ้ายแปลว่า pH ต่ำกว่า4.2ค่ะอันนี้สีแดงทางซ้ายก็ต่ำกว่า5ค่ะน้ำเงินค่ะก็คือมากกว่า7จุด เริ่มเห็นแล้วล่ะเหลืองค่ะต่ำกว่า7ค่ะลายมือดีไหมคือถ้าเราเนะี่ยมาเพชจาจรณา3-4ถึง4น้อยกว่า4น้อยกว่า5ออกแนวกรดน้อยกว่า7ก็ออกแนวกรดมีอยู่คนเดียวบ้าบอคอแตกมากกว่า7ออกแนวเบสเห็นยังไม่สอดคล้องกับเพื่อนเลยนางคืององูงูง,งี้ตอบงองู It's very easy ต่อไปหน้าแ เราจะพูดถึงเรื่องเกลือค่ะเกลือมีวิธีการเกิดหรือนิยามเยอะมากๆเลยเยอะมากๆแต่เกลือที่เรากำลังพูดถึงขอเป็นเกลือที่เกิดจากการนำกรดมาผสมเบสเราได้เกลือจริงๆวิธีการเกิดมีเป็น4วิธีเลยนะคะแต่พี่ขอพูดถึงเกลือที่เกิดจากกดรดผสมเบส โดยทั่วไปกรดผสมเบสก็จะได้เกลือกับน้ำค่ะพี่ย้ำคําว่าโดยทั่วไปนะไม่ใช่ร้อยเปอนะโดยทั่วไปยกตัวอย่างพี่มีกรดอันนี้ HCl ทำกับเบสที่หล่อนรู้จักอยู่ตัวเดียวนะั่นแหละฉันรู้ NaOH มันจะเกิดเกลือยังไงนะอุ๊ยหนูเคยเรียนค่ะคุณพี่ขาคุณพี่ขาเนี่ยวิธีการดูเกลือเนี่ยทำแบบนี้คุณพี่ให้คุณพี่เอา H รวมกับ OH แล้วมันก็ได้น้ำไงคุณพี่อีกรอบคุณพี่เอา o H รวมกับ OH ได้น้ำแล้วที่เหลือคือเกลือที่เหลือคือ NaCl คำถามค่ะเกลือ NaCl เป็นเกลือกลางเกลือกรดเกลือเบสเตรียมไฮไลท์เกลือที่เกิกดขึ้นตัวนีเเเ้เราจะมาดูว่าเป็นกดเป็นกลางเป็นเบสมีหลักการอย่างไรไฮไลท์ มันขึ้นอยู่กับสารตั้งต้นที่เป็นกรดเบสคือถ้าแกเอากดแก่เบสแก่แหมแก่ต้องคู่เลือกเลือกไม่ถูกเลยเกลือจึงเป็นเกลือกลางค่ะคือละลายน้ําแล้วมี pH เป็นกลางประมาณ7แต่ถ้าหนูเอาสารตั้งต้นที่เป็นกรดแก่เบสอ่อนเกลือจะตามตัวแก่คือกรดเกลือที่ได้จะเป็นเกลือกรดคือละลายน้ําแล้ว pH ออกแนวกรดคือน้อยกว่า7แต่ถ้าเกลือเกิดจากสารตั้งต้นกรดอ่อนเบสแก่ตามตัวแก่คือเบส เกลือเป็นเกลือเบสคือละลายน้ําแล้วออกแนวเบสคือ pH มากกว่า7แต่ถ้าเกิดจากพ่อแม่อ่อนทั้งคู่กรดอ่อนเบสอ่อนยังบอกไม่ได้ต้องดูจากค่า K ค่ะเช่น KA เท่ากับ KB เป็นเกลือกลาง KA มากกว่าเป็นเกลือกรด KB มากกว่าเป็นเกลือเบสเอาประมาณนี้คราวนี้เรากลับมาค่ะ s c l คือกรดอะไร วันนี้หลอดทอง cl bri กดแก่คะ่ะคุณพี่นี่เบสอะไรโซเดียมอยู่หมูหนึ่งเบสแก่แก่ทั้งคู่ลูกเลือกไม่ถูกเลยมันคือเกลือเกลือกลางคะ่ะเราก็บอกว่ามันคือเกลือกลางได้จบประมาณนี้แต่เองดูแบบฝึกหัดในตารางข้างล่างสิจา้าน้องจา๋าเขาให้เกลือมาแล้วถามหาว่าเกิดจากสารตั้งต้นกดเบสผู้ใด พูดง่ายๆเธอจะมองดูบนจอทีวีคือเขาให้เกลือทางขวามือมาแล้วย้อนกลับมาถามทางซ้ายว่าคือกรดเบสใครอีกรอบให้เกลือทางขวามาแล้วถามหาทางซ้ายว่าคือผู้ใดมันมีเทคนิคเธอจากเกลือทางขวาย้อนกลับไปถามพ่อกับแม่ทางซ้าย,ทาายเทคนิคคือให้หนูแบ่งค่ะฝั่งไอออนบวกไอออนลบหนูทราบดีว่า Na อยู่มมลหนึ่งมลห่งประจุบ,บวกหน หมู่หนึ่งประจุบวกหนึ่งนี่จึงเป็นลบหนึ่งคนที่มีประจุบวกให้หนูเติม oh กลายเป็นอะไรดูพร้อมกันกลายเป็นพี่จะวงประกาศีจางๆ naoh นี่ไงดูได้คืนสารตั้งต้นแล้วค่ะ naoh จบสำหรับฝั่งที่เป็นไอออนลบให้หนูเติม h ถ้าเราเติม h เกิดอะไรขึ้นกลายเป็น hcl ค่ะเพราะฉันหลักการการทำเกลือ ย้อนกลับไปหาสารตั้งต้นฝั่งไอออนบวกให้เติม O H ค่ะส่วนฝั่งที่เป็นไอออนลบให้เติม H ทองค่ะไอออนบวกให้เติม O H ไอออนลบให้เติม H อะเรามาดูถ้าเข้าใจเราลองทำแบบฝึกหัดมาค่ะ K อุ้ยซื้อแฟนอีกแล้ว K K อยู่หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งประจุ บวกหนึ่งนี่จึงเป็นลบพี่ไผ่สุดสวยเซ็กซี่มีสเสน่ห์น่ารักกว่ายายข้างบ้านบอกว่าถ้าไอออนบวกให้เติม O H อีกฝั่งหนึ่งเติม H เพราะฉะนั้น K ให้เติม O H อีกฝั่งหนึ่งเติม H เป็น H B R อุ๊ยเห็น O H เห็น O H แปลว่าเบสเบสอะไร K อยู่หมู่หนึ่ง เบสโอเหยียพูดคำว่าแก่แรงตกใจเบสบนหนึ่งเป็นเบสแก่ต่อมากรดไฮโดเดียนให้จำสามตัวไม่เอาเดียนดีกว่าใช่ว่าดวนดวนเป็นขั้นกว่าของเดียนดวนให้จำสามตัวว่าอะไรโลก C L B R I ายคืออะไรวะอ๋อกดแก่แก่ทั้งคู่เลือกไม่ถูกเป็นเกลือกลางข้ามมาที่ข้อที่7 คอรีนอยู่หมู่เหมู่เประจุลบหนึ่งนี่จึงเป็นบวกพี่ไผยจุดสวยสอนว่าประจุบวกให้เติม O, H, เอาไอวะวันนลกและพวกเธอนี่จึงเป็น N, H, C, O, H เราได้สารตั้งต้นมาแล้วค่ะคุณขาอีกอันนึงเป็น H, C, L จากนั้นเห็น O, H, O, H นี่คือเบสเบสอะไรแปบ๊บหนึ่งนะแม่โทรมาแม่บอกว่าลูกเอ้ยถ้าเป็นเบสแก่ต้องมีมูห่หมู่สอ้อาว n h c o s ไม่เห็นมีหมู่หนึ่งไม่มีหมู่สองแปลว่าไม่ใช่แก่จึงเป็นแค่เบสอ่อนต่อมา ClBrI กดแก่เกลือที่เกิดขึ้นตามตัวแก่ซึ่งมีคนคนเดียวคือกรดแสดงว่านี่คือเกลือกรดครับก็ได้รับสาระความรู้ดีๆกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องนัำถิงและน้องคอมครับเป็นยังไงกบ้างครับกับการติวเข้มในช่วนแรค่ะในการติวในวันนี้นะคะ ได้ติวกับคุณครูเดือนเพน,นะค,ะค่ะครูเดือนเพนได้ให้เทคนิคในการทําข้อสอบค่ะแล้วก็ข้อสนิมความรู้เดิมให้ค่ะค่ะเอาแล้วส่วนของน้องคอมครับได้รับความรู้อย่างไรบ้างครับก็ก่อนอื่นเลยครับพวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือ E ีทีวีได้มามอบความรู้และสาระดีๆต่างๆถึงกลุ่มสาระการเรียนรู้4วิชาด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิชาเคมีผมรู้สึกว่า คุณครูเดือนเพนนนั้นทําให้คนที่ไม่ชอบเคมีเลยทําให้เขารักเคมีและคนที่รักเคมีอยู่แล้วเขาก็รักเคมีมากยิ่งขึ้นและเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไปครับครับพี่ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะครับผมดีมากมากเลยครับแต่ตอนนี้ผมว่าเรามาพักสมองจากการสิวเข้มของเราในวันนี้ไปชมสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกัน,กนครับแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยครับ Road to you เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษากันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพี่แอนพาน้องๆมาที่คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งที่นี่นะคะเขาก็มีอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่น่าสนใจนั่นก็คือทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อททยาทเกษตรกรนั่นเองค่ะแต่ว่ารายละเอียดจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่ชื่อฟ้านะคะเป็นนักศึกษาที่มาจากโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกรนะคะซึ่งตอนนี้พี่เรียนอยู่ชั้นปีที่4นะคะคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ,<ม>คะก็สําหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พี่นะคะที่เป็นทายาทของเกษตรกรนะคะมีที่เรียนและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทุนการศึกษาที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็แบ่งเบาภาระของทางบ้านได้อีกด้วยค่ะ และตอนนี้ค่ะพี่แอนอยู่กับดรชูชาสันทรัพย์รองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะซึ่งเรานะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเก,กษตรการกันค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับการอื่นนะคะต้องขอเรียนถามเลยค่ะว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คืออะไรคะโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 35- นะครับต่อมาเ,เนี่ยคือตอนนั้นผู้บริหารคิดว่าช่องทางหนึ่งซึ่ง เกษตรกรที่มีมีลูกมีหลานที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้เนี่ยค่อนข้างลําบากนะครับ<ม>ทางคณะเกษตรจึงได้เปิดช่องทางนี้เป็นการรับตรงสําหรับบุตรหลานของกเกษตรกรครับค่ะซึ่งในแต่ละปีค่ะทางคณะค่ะมีการมอบทุนนี้ให้กับน้องๆเนี่ยปีละกี่ทุนคะเราเรามอบให้เริ่มแรกเนี่ยปีหนึ่งสองทุนนะครับถ้าเป็นทุนการศึกษานะครับแต่ว่าถ้าเป็น จำนวนที่รับเข้าเนี่ย50ประมาณ50คนนะครับที่จะรับลูกหลานของเกษตรกรเข้ามาเรียนในคณะเกษตรศสาสตร์เนี่ยแล้วน้องๆล่ะคะต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างคะพอเป็นระบบ t c a s เนื่องจากว่าก่อน t c a s เนี่ยเรารับตรงนะครับเราจัดสอบเองนะครับพอเข้าระบบ t c a s เนี่ยเรากระจายนะครับเรารับ t c a s รอบ3เราก็ยังรับ50คนเหมือนเดิมนะครับแต่ ต้องเป็นนักศึกษาที่จบชั้นม .6 แล้วแต่หลักเกณฑ์ยังเหมือนเดิมนะครับพ่อหรือแม่เป็นเกษตรกรครับทีนี้เราจะทราบได้ยังไงคะว่าทางคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆเนี่ยเป็นเกษตรกรจริงๆอันแรกเลยในในแบบฟอร์มการสมัครนะครับจะมีการรับรองจากผู้นําชุมชนนะครับที่อยู่อาจจะเป็นนายกอบตอรหรือว่าผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันในชุมชนให้การรับรองมาว่าคนนี้เป็นเกษตรกรจริงๆครับ บางคนก็จะมีหลักฐานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร,กรแนบมาด้วยนะครับค่ะตรงนี้เราก็จะมีการพิจารณาเป็นหลักเกณฑ์ที่เรารพิจารณาลำ,ลำดับต้นๆเลยถูกไหมคะมาพูดถึงในเรื่องของค่าใช้จ่ายกันบ้างที่ทางคณะค่ะดูแลดูแลด้านใดบ้างตัวโครงการนี้เนี่ยเราเรามีทุนมีทุนให้นะครับเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปี1จนถึงปี4ถ้าใครได้รับก็หมายความว่า สี่ปีได้ตลอดแต่ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยเกรดเฉลี่ยไม่ให้น้อยกว่าสครับสำหรับโครงก,การนี้ครับแล้วสำหรับค่าใช้จ่ายที่ทางทางเรามอบให้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นทุนก,ก็คือเหมือนใจทีเดียวแต่ละปีถูกไหมคะแล้วก็ให้น้องไปจัดสรรเองให้น้องปไปจัดสรรเองสามหมื่นสองพันบาทครับต่อปีครับมาถึงขั้นตอนในการสมัครกันบ้างค่ะว่าน้องๆเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างค่ะสำหรับในระบบใหม่นะครับโครงการอุดมศาเพื่อทายาทเกษตรกรเนี่ย อยู่ในการคัดเลือกของ t c a s รอบที่3เป็นการสมัครตรงซึ่งก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะประกาศนะครับ <S <S พร้อมกันทีเดียวเลยครับรับสมัครทั่วประเทศนะครับที่จะเข้าใน t c a s รอบ3ครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ทางท่านอาจารย์นะคะฝากคำแนะนำให้กับน้องๆสักนิดนึงค่ะฝากน,น้องนักเรียนที่สนใจโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาเกษ,ษตรกรนะครับสนใจติดตามข่าวของ T-C a นะครับเรารับรอบที่ส แล้วก็เรามีทุนให้ในการเรียนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยชียนใหม่รับรองครับแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราขอบพระคุณมากเลยค่ะก็สำหรับน้องๆที่สนใจนะคะคุณสมบัติสำหรับโครงการนี้นะคะก็จะมีอันดับแรกก็คือได้เกรดเฉลี่ย2.00ขึ้นไปนะคะแล้วก็ อันดับ2ก็คือเรียนในแผนการเรียนวิคณนิตนะคะอันดับ3ก็คือพ่อหรือว่าแม่ต้องมีอาชีพเกษตรกรนะคะซึ่งต้องขอใบรับรองอาชีพก่อนนะคะถึงจะมาสมัครได้ค่ะสำหรับการเรียนในคณะเกษตรมชของเรานะคะก็จะมีอยู่หลายๆด้าน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นด้านงานวิจัย ภาคปฏิบัติต่างๆนะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสาขาหลายสาขาให้น้องๆได้เลือกเรียนกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นกีตาวิทยาหรือว่าพืชสวนหรือว่าปัทพีค่ะก็สําหรับน้องๆที่สนใจนะคะพี่ก็อยากเชิญชวนให้น้องๆน,นะคะมาเป็นลูกช้างมอชอมาเรียนเกษตรมอชอด้วยกันนะคะพวกพี่ยินดีต้อนรับน้องๆเสมอค่ะ แล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Road to You ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะต้องขอบคุณพี่โจและพี่ฟลุกมากๆเลยนะคะที่มาบอกเล่าความรู้สึกดีๆของน้องๆนะคะเลยไี้ว่าน้องๆประทับใจกันใหญ่เลยทีเดียวรวมถึงนําสาระดีๆมาฝากพวกเราด้วยนะคะ เอาละคะ่ะน้องๆตอนนี้เราพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับไปติวเข้มกันต่อเลยดีกว่าค่ะกับวิชาวิทยาศาสตร์เคมี Me, กับอาจารย์เดือนเพ็ญฉายทองดีนะคะลุยกันต่อเลยไปข้อที่2 c o n g o r กเรโอ้โหเป็นอิเดคเตอร์ที่ใช้เปลี่ยนสีจัดน้ำเงินเป็นแดงมีช่วง p.s. 3 5หยดค n งโก r ร d ลงในสารละลายบ้าบอพบว่าได้สีม่วง สีม่วงเป็นสีผสมระหว่างน้ำเงินกับแดงแปลว่า pH อยู่ระหว่าง3ถึง5เอามาใส่เลยคุณไม่ค่อยชัดแปลว่า pH อยู่ระหว่าง3ถึง5คุณน้องค่ะ3ถึง5ก็น้อยกว่า7ชิ้นใส่น้อยกว่า7ชิ้นลงทะเลเป็นยังไงคะ่ะเ่นอะไรใส่แค่แว่นตาลงทะเลป่าตายหมดเลยถูกไหมคะเปรี้ยวเป็นกรดแปลว่าออกแนวกรด ดั่นแปลว่าหนูต้องหาว่าช้อยใดมีลิ์เป็นกรดค่ะคำถามกรดแก่ได้ไหมกรดแก่ได้ไหมไม่ได้อ้าวทำไมอะแก่กรดแก่แปลว่าต้องใส่แค่หนึ่งชิ้นลงทะเลอะเช่นละต่างหูแสดงว่ากรดแก่ pH มันจะแค่ละ่ะอาจจะแค่หนึ่งแค่สองโดยทั่วไปแต่เนี่ยสามถึงห้าไม่น่าใช่แก่แล้วละ่ะเพราะ แก่นะ่ pH ต้องน้อยมากๆเช่น1นสองโดยทั่วไปนะลูกค้าโดยทั่วไปถ้าเป็นแก่ pH จะน้อยมากเช่น1นสองแต่นี่3ถึงหแปลว่าไม่ใช่แก่อาจจะเป็นแค่กรดอ่อนหรือเกลือกรดค่ะอีกรอบไม่ใช่แก่เพราะถ้าแก่น่าจะเป็น pH 1นสองแต่นี่3ถึงหก็น่าจะเป็นแค่กรดอ่อนหรือเกลือกรดแปลว่าเองต้องหากรดอ่อนหรือเกลือกรดโอเคค่ะหนูจะหากรดอ่อนหรือเกลือกรดรอบที่ข้อ1ข้อที่1 KF ในห้องสอบเราตื่นเต้นมากเป็นกรดหรือเปล่าถ้าเป็นกรดต้องมีพอดโปรโตอนแต่ปรากฏไม่มีพอดโปรโตอนก็ไม่ใช่กรดเป็นเบสหรือเปล่าเป็นเบสก็น่าจะมีพอดไฮดรอกไซด์แต่แต่ไม่มีพสดไฮดรอกไซด์ก็ไม่ใช่เบสไม่ใช่กรดไม่ใช่เบสก็น่าจะเป็นเกลือเกลืออะไรเรามาดูว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเคพี่เติมอะไรลูก o h เอคอยู่หมู่หนึ่งเบสแก่ค่ะ อีกอันหนึ่งพี่เติม H เป็น HF แหมวันนี้เจเขาให้ท่องแค่ Cl, Br, I ไม่เคยท่อง F แปลว่าเป็นแค่กรดอ่อนคุณพระเพราะฉะนั้นเราได้แล้วค่ะว่า KF คือเกลืออะไรเกลือตามตัวแก่เกลือเบสค่ะแหมเราต้องการออกแนวกรดจ้าไม่ใช่เบสเบสมันก็ต้อง pH มากกว่า7 ไม่มีทาง3ถึง5ก็ผิดอารมณ์เสียช้อยสองไม่ต้องคิด NaCl คือเกลืออะไรหนูจะรู้เหรอคะเฮ้ยเราเคยทำมาแล้ว NaCl คือเกลือกลางเกลือกลางเพราะฉะน,นี้คือเกลือเกลือกลางค่ะเกลือกลางก็มี pH เป็น7 4บ้าบอแต่นี่ pH ต้อง3ถึงห แหมนี่มันเจ็ดสามข้างขัดแย้งกันพิชต่อมาเห็นโปรโตอนตามนิยามเห็นโปรโตอนเมื่อไหร่แปลว่าเป็นกรดกรดมีออกซิเจนคือกรดออกซิวันนี้เจ๊ไผ่บอกว่าให้เอาจำนวน O ลบจำนวน H จํจำนวน O คือ3ลบจำนวน H คือ1ลบออกมาได้วย2เป็นต้นไปเป็นกรดแก่กรดแก่จะมี pH น้อยมากเช่น 1, 2 ก็ไม่ใช่สามไม่ใช่ห้านี่น้าผิดเห็น O H แปลว่าเบสเบสอะไร N A อยู่หมู่หนึ่งเบสแก่แต่เราต้องการกดเฟ้ยมาเบสผิดทำหน้ายิงๆ <c oughs> นี่เหรอข้อขสอบปัตรคนเป็นแสน ฉันก็ทําได้แค่ข้อเดียวต่อข้อที่5อ่าล l อเลนเรามาดูอันนี้เกิดจากอะไร n s C, e o H หรือว่าจะหญิงใช่ไหมทำได้ข้อเดียวนี่แกเลเรียนกับฉันแกเข้าใจอดีตที่ผ่านมาแปลว่าเราไปสร้างอคติกับมันนะคะอันนี้เติม H ก็เป็น HNO3 เอาจำนวน O ลบจำนวน H ได้2ก็คือกดแก่เพราะฉะนั้นเป็นเกลือกรดลูกลายมือเละแล้วะคะ เราก็ได้เกลือกรดเรียบร้อยอะข้อที่สค่ะข้อที่สมเป็นสามัญปีหกศขุนพระตัวนี้มีเปลีนสีหกจุถึงแปจากเหลืองเป็นแดงปรากฏได้สีเหลืองวงสีเหลืองปุฟ๊ฟถ้าได้สีเหลืองแปลว่ามี pH ต่ำกว่า6.8ค่ะซึ่ง pH ต่ำกว่าหกจก,ก็ก็ต่ำกว่า7ต่ำกว่า7ก็ออกแนวกรวดลูก ซึ่งพี่จะตอบให้เลยคนที่ออกแนวกรดคือข้อที่5เพราะอะไรเพราะมันเกิดจาก N 4 O H นี่คือ based on กับ H c l O 4ดูก่อนเดี๋ยวให้จดตัวนี้เอาจำนวน O ลบจำนวน H ได้3เอาจำนวน O ลบ H ได้3เป็นกรดแก่เราก็เลยรู้ว่าเพราะฉะนั้นมันเป็นเกลือกรดก็ตามที่เราปรารถนาค่ะเกลือกรด พอดีพอดี <laughs> ที่เหลือเดี๋ยวฉันเฉลยเลยตัวนี้เป็นเกลือเบสไปทำเองนี่ก็เป็นเกลือเบสแอบดูนิดนึงปวดหลังอีนี่เป็นเกลือกลางใช่ไหมแอบดูใช่ส่วนนีเป็นเอเกลือเบสอ่ะทวนนิดนึงกลัวผิดเบสเบสกลางเบสเราจะมาที่สายบัฟ Buff, buffer บัฟเฟอร์เป็นสารไอมหัศจรรย์เธอสารไอมหัศจรรย์ยังไงรู้ปะ่ะเป็นสารที่แบบควบคุม pH ได้อะสมมุติว่ามือของพี่คือบัฟเฟอร์มือของพี่คือบัฟเฟอร์พี่หยดกรดแก่เบสแก่ลงไปถ้ามันไม่ใช่บัฟเฟอร์นะเองหยดกรดแก่ pH จะลดลงควบเลยค่ะหรือถ้าหยดเบสแก่ pH จะเพิ่มขึ้นเด้งทันทีแต่บัฟเฟอร์นี่แปลกมากเป็นสารที่ควบคุม pH ได้ แม้หนูจะหยดกรดหรือเบสแก่ลงไปเล็กน้อย pH ก็คงที่ค่ะเดิมเป็น pH 4หยดกรดไปก็ยังมี pH เป็น4ประหลาดมากเลยหรือถ้า pH เปลี่ยนก็เปลี่ยนแค่จิตเดียวเล็กน้อยไม่เหมือนกับคนอื่นนะคนอื่นถ้าหยดกรดไปปุ๊บ pH เปลี่ยนเลยโดยบัฟเฟอร์สิ่งมหัศาจรรย์ที่ควบคุม pH ได้แม้หยดกรดหรือเบสลงไปจะแบ่งเป็นบัฟเฟอร์กรดกับบ er ัฟเฟอร์เบสโดยขีดเส้นใต้ค่ะ บัฟเฟอร์กรดเกิดจากกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนยกตัวอย่างนี่คือกรดอ่อนค่ะลูกขาเนี่ยคือกรดอ่อนอีกอันหนึ่งเราเรียกว่าเกลือของกรดอ่อนค่ะเมื่อไหร่ก็ตามถ้าหนูเจอกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนเราเรียกบัฟเฟอร์กรดจากนั้น พี่ขออนุญาตเนี่ยเอาตัวที่พี่ไฮไลท์ขี่เส้นใต้เนี่ยเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยลูกเนี่ยเอามาเขียน C H 3 C O O N A ถ้าพี่เขียนการแตกตัวเกิดอะไรขึ้นเป็นแบบนี้ค่ะไม่ต้องจดก็ได้พี่กำลังจะบอกว่าตัวเนี้ค่ะที่พี่วงให้มองเป็นตัวนี้ได้ เพราะ n A แตกตัวออกมาได้ค่ะอีกรอบไอตัวทางซ้ายที่พี่วงมองเป็นตัวนี้ได้เนี่ยค่ะคะ่าเท่ากันเท่ากันค่ะเพราะ n อออกมาได้ดังนั้นถ้าพี่ตัดสินใจมองตัวนี้เป็นตัวนี้ได้กลับมาดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนูขาสิ่งที่พี่วงรูปหวัวใจสองอันนี้มันคืออะไรหน้าตาคล้ายคลึงกันถ้าหน้าตาคล้ายคลึงกันต่างแค่ H 1หนึ่งตัวเรียกว่าคู่กรดคู่เบสค่ะ ในนี้มี H มากกว่าเรียกคู่กรดนี่เรียกคู่เบสหนูเห็นอะไรยังยังไม่เห็นพี่เอาใหม่แต่ถ้าบัฟเฟอร์เบสเกิดจากเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนจากนั้นดูบนทีวีตะกี้เนี่ยพี่ตัด NA ได้ถูกไหตัด NA ได้เพราะมันจะแตกตัวออกตัด NA ที่มาจากแก่ n อ o h อะ NAOH อะมาจากแก่ตัดได้เช่นเดียวกันพี่ตัด CL เพราะมาจากแก่เหมือนกันคือ SCL ถ้าพี่ตัดตัวแก่ทิ้ง cl พี่มองแค่ ns 3กับ ns 4มันคือคู่กรดคู่เบสกำลังจะบอกว่าตกลงบัฟเฟอร์ก็คือคู่กรดคู่เบสนั่นเองเพราะฉะนั้นในห้องสอบจริงๆแล้วการจะหาบัฟเฟอร์ง่ายมากเลยให้หนูตัดพจที่มาจากแก่อาจจะตัดพจที่มาจากเบสแก่อาจจะตัดพจน์ที่มาจากกรดแก่แล้วถ้าที่เหลือเป็นคู่กดคู่เบสนั่นคือ Buff, Buff er บัฟบัฟเฟอร์จบ โดยถ้าเป็นกรดอ่อนก็เรียกว่าบัฟเฟอร์กรดถ้าเป็นเบสอ่อนคือบัฟเฟอร์เบสคำถามพูดถึงบัฟเฟอร์ต้องอ่อนนะฉันไม่เคยพูดคำว่าแก่การจะเป็นบัฟเฟอร์ได้ต้องอ่อนต้องอ่อนไม่ใช่แก่แล้วไงคะมาดูคะ่ะถ้าสมมุติหนูเอาสารตั้งต้นที่มีตะแก่เช่นกรดแก่เบสแก่ ไม่มีอ่อนเลยแบบนี้ไม่มีทางเกิดบัฟเฟอร์เพราะบัฟเฟอร์ต้องการตัวอ่อนบัฟเฟอร์ต้องการตัวอ่อนถ้าเองมีแต่แก่แก่ไม่มีอ่อนเลยไม่เกิดบัฟเฟอร์ค่ะจบอันที่2ถ้าหนูมีสารที่ทําปฏิกิริยากันในเมื่อบัฟเฟอร์ต้องการตัวอ่อนแปลว่าทําปฏิกิริยากันไปเธอะแต่ตัวที่เหลือต้องเป็นตัวอ่อนค่ะจะกรดอ่อนเบสอ่อนก็ได้ขอให้อออ่อนอเนี่ยเหลือค่ะ บอกเลยเกิดบัฟเฟอร์ค่ะอันที่สามถ้าเราไปเจอสารที่ไม่ทำปฏิกิริยากันยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้เนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยไม่ทำอ่ะเพราะพดมันคล้ายคืนกันมันมี CS3CO o ถ้าพดคล้ายคืนกันเนี่ยอย่างเงี้ย c ี3 c o o มันจะไม่ทำปฏิกิริยากันการจะเป็นบัฟเฟอร์ได้ต้องเป็นคู่กรดคู่เบสกันแบบก่อนหน้านี้ค่ะสรุปสามอันแล้วเราจะไปทำข้อสอบซึ่งพี่อยากให้หนูเจตสดาพรไว้ เข้าใจไหมอ่าดอกจานบางคนอยากดอกจานอะดอกจานดอกจ,อกจอานอ,จอ,จอ,จออกบ่อยมากฮิตในการสอบสามัญสรุปบัฟเฟอร์ต้องการตัวอ่อนนะไม่ใช่ตัวแก่ดังนั้นถ้าทําปฏิกิริยากันการจะเป็นบัฟเฟอร์ต้องมีอ่อนเหลือค่ะแต่ถ้าสมมติหนูไปเจอบิ๊กเกอร์ที่ไม่ทําปฏิกิริยากันจะเป็นบัฟเฟอร์กันได้จะต้องอะไรลูกเป็นคู่กดคู่เบสกันและเรามาดู6ข้อข้อใดเป็นบัฟเฟอร์กันได้ ตัวนี้ตั้งสติ K C N ไม่มีพสต์ H ก็ไม่ใช่กรดไม่มีพสไทต์ออกไซด์ก็ไม่ใช่เบสก็น่าจะเป็นเกลือเกลืออะไรเราต้องเร็ว K ยู่มงหนึ่งเบสแก่เกลือเบสค่ะอีกรอบ K ยูโมงหนึ่งเป็นเบสแก,ก่มันเกิดจากเบสแก,ก่คือเกลือเบสซึ่งเกลือเบสเนี่ยจะมีสักเท่าเบสอ่อนลูกเกลือเบสมีสักสีเท่าเบสอ่อน,อออนใครคุณพ่อชื่อสักขออาภายัยที่ต้องพูดถึง ต่อมาค่ะ CLBRI กดแก่จากนั้นใครตอบได้ซถูกสอบติด2โมนมันยากมากนะกับสี่โมนใครน้อยกว่ากันน้องคะหนูตอบได้ตอเบอือให้ตัวเอง่อยค่ะสองกับสี่สองน้อยกว่าแปลว่า2หมดค่ะแปลว่า4เป็นคนเหหลือคือเหลือเหหลือคำใหม่เหลือเห็นไหมภาษาไทยวิบัต เฮ้ยการจะเกิดบัฟเฟอร์อ่อนต้องเหลือบัฟเฟอร์อ่อนต้องเหลือหันไปบอกเพื่อนข้างๆเซบัฟเฟอร์อ่อนต้องเหลือแต่นี่แก่เหลือถ้าแก่เหลือใช่บัฟเฟอร์ไหม no ไม่ใช่บัฟเฟอร์ต่อมาโรงเรียนน้องมีเพลงที่น่ารักเหลือเกิน C R B R I คือกดแก่นี่คือเกลือกลางบัฟเฟอร์ต้องการอ่อนบัฟเฟอร์ต้องการอ่อนแต่ชอยสองมีอ่อนไหมไม่มีอ่อนเลยค่ะมีแก่กับกลางไม่มีอ่อนแปละว่า ไม่ใช่ buffer, บัฟเฟอร์สะบัดผมข้อที่สแอมโมเนียมแอมโมเนียมมีที่เป็นเบสค่ะลูกค่ะพี่หาให้เลยเบสออนค่ะ ClBrI กดแก่ช่วยพี่สองโมลกับหนึโมลใครน้อยกว่ากัน1โมลแปลว่า1โมลหมดค่ะสองโมลเหลือเบสอ่อเหลืออ่อนเหลือใช่บัฟเฟอร์ไหมใช่ทำหน้าจิกๆใช่ ต่อมาข้อที่สี่สองพจน์ที่เขาให้มาหน้าตาเหมือนกันแปลว่ามันจะไม่ทําปฏิกิริยากันค่ะเนเนเน,นตามคําพูดนี้ถูกไหมมันมีทั้ง HPOC HPOC ถ้าพจน์คล้ายคลึงกันมันจะไม่ทําปฏิกิริยาคุณพระพี่ไผ่สอนว่าถ้าไม่ทําปฏิกิริยากันจะเป็นบัฟเฟอร์ต้องเป็นคู่กรดคู่เบสเป็นไหมเองลองตัดพจน์ pot ที่มาจะากแก่ทิ้งพี่ตัด NA ทิ้งเพราะมาจะแก่พี่ตัด NA ทิ้งเพราะมาจะากแก่ ถ้าพี่ตัด NA ทิ้งเพราะมาจะแก่พี่มองแค่นี้ปรากฏนี่คืออะไรคู่กรดคู่เบสค่ะเพราะฉะนั้นคือคู่กรดคู่เบสแสดงว่าเป็นบัฟเฟอร์ไหมเป็นค่ะต่อมาข้อที่5นพี่ทำยังไงดีอ่ะสี่ชอยที่ผ่านมาเขาให้โมนลมาเลยว่า2โมนลโโมนลชอยห้าหนูต้องหาโมลไหมบางคนคำนวณหาโมลโมลเท่ากับ C คูณด้วยปริมาตรในหน่วย DM พี่บอกว่าไม่ต้องคำนวณจริงๆจ,จังๆเอามุ่ั่วพอเองรู้ว่าโมลคือ CV หนูก็หยับหยาบพอเอา CV หยับหยาบเนี่ยอันนี้คือ C V หยับหยาบไม่ต้องทำวีให้เป็น DM หรอกเอาหยับหยาบเอา C คูณด้วย V 0.1คูณด้วย50เป็น5เอา C คูณด้วย V หยับหยาบไม่ต้องหารพันเอายับหยาบยังไม่ต้องใช้ค่าจริง0.1คูณ30ออกมา 3. ยากมาก5กับ3ใครน้อยกว่ากัน สามแปลว่าสามหมดห้าเหลือใครเหลือ cs 3 cooh นางคือน,น้ำส้มสายชูซึ่งเป็นกรดถ้ากรดแก่เรากินไม่ได้ค่ะแสบคอกินทีเฮ้ยทะลุพุ่งมาทูลนเลยแต่เรากินได้คือถ้าแก่เรากินไม่ได้ทั้งกรดแก่เบสแก่เรากินไม่ได้แต่ถ้าเรากินได้หรือสัมผัสได้แปลว่าอ่อนมันกินได้แปลว่าอ่อนขุนพระอ่อนเหลือเป็นบ er, ัฟเฟอร์ปะ เป็นต่อมาพี่หาโมลเอาความเข้มข้นคูณปริมาตรแบบหยาบๆยาบจุดศูนย์หคณรได้ชื่อแฟนเก่าพี่อีกแล้วหนึ่งจุด 5, คูณยีได้ 1' '1, 1ึ่ง่งเท่ากันแปลว่าหมดหมดทั้งคู่เออบิกเกอร์เราหมดทั้งคู่ไม่เห็นมีอ่อเหลืออยู่เลยเหลือแต่บิกเกอร์หมดทั้งคู่หมดทั้งคู่ไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยใช่บัฟเฟอร์ไหม ไม่ใช่เพราะมันหมดโบเบ๋เลยก็ไม่ใช่ตกลงง่ายไหมคะง่ายและอย่าห่างว่าพี่โมเราจะไปทำข้อสอบจริงกันข้อที่1ปี5 7แต่ข้อ2เฉลยเลยอ่ะข้อที่1เขาต้องการบัฟเฟอร์พร้อมอย่างข้อที่1ใครผสมกันแล้วเกิดบัฟเฟ er. อร์ NaCl คือเกลือกลางนี่ไปหา A นี่ก็คือเกลือกลางคุณพระ เออไม่มีอ่อนเลยถ้าไม่มีอ่อนเลยใช่บัฟเฟอร์ไหมไม่ใช่ต่อมาช่วยพี่จุด1กับจุด5ใครน้อยกว่ากันจุด1นึ่ออบอกจุด5้าบ้าจุด1น,น้อยกว่าจุด1ห,หมดจุด5เป็นคนที่เหหลือเหลือวันนี้เราท่อง s c r เป็นกดแก่แก่เหลือใช่บัฟเฟอร์ไหมไม่ใช่ ่อามาจุด5กับจุด1ใครน้อยกว่ากันจุด1แปลว่าจุด1หมดอีนี้เหลือนี่คืออะไรเห็น H เห็น H ตามนิยามที่เราเรียนกัน3นิยามเห็น H ให้โปรโตอนได้นี่นาแปลว่าเป็นกรดกรดมีออกซิเจนเรียกว่ากรดออกซีให้เอาจำนวน O ลบจำนวน H O มี2ลบ H อีก1ได้1ไม่ถึงส แก่ที่ไหนล่ะถ้าเป็นกรดแก่เอา O-H ลบอะต้องสองตัวขึ้นไปถึงเป็นแก่แต่นี่เอา O-H ลบได้แค่หนึ่งไม่ถึงสองไม่ใช่แก่เป็นแค่กรดอ่อนอุ๊ยอ่อนเหลือ <c oughs> เป็นบัฟเฟอร์เราก็ตอบข้อนี้บัฟเฟอร์จบค่ะเอาละค่ะวันนี้เราก็เรียนเรื่องอะไรไปลูก บัฟเฟอร์นะคะก็อย่าลืมไปทบทวนโดยเฉพาะเทปที่แล้วแล้วก็เทปนี้ด้วยฝากให้คิดกันสักนิดหนึ่งนะคะการสอบมีแค่ครั้งเดียวอยากให้เต็มที่กับมันอะไรที่ไร้สาระเนี่ยเก็บไปทําหลังสอบแต่ถ้าหนูทําก่อนสอบคะแนนจะออกมาน้อยแต่ถ้าหนูเก็บไว้หลังสอบคะแนนออกมาเยอะดังนั้นคิดให้ดีๆใช้เวลาให้มีประโยชน์อย่างเต็มที่และพี่เชื่อว่าคนเราจําไว้เลยลูกมี24ชั่วโมงเท่ากันผู้ที่รู้จักแบ่งเวลาคือผู้ชนะค่ะ วันนี้ก็อย่าลืมไปทบทวนแล้วก็ขอวอวยพรให้น้องๆทุกคนในห้องส่งแล้วก็ในทางบ้านนะคะจงสอบได้คณะที่ต้องการนะคะคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาน้องๆก็อย่าลืมติดตามรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ etvthai.tv นะคะรวมทั้งใครมีคำถามก็สามารถเข้าไปที่เพจนะคะติวเข้มเติมเต็มความรู้ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะก็อย่าลืมไปทบทวนนะคะทั้งหมดขอความเคารพ เปนไ่กันบ้างคะ่ะน้องๆติวเข้มกันแบบเต็มที่ไปแล้วตอนนี้ได้ความรู้กันอัดแน่นเต็มๆไปเลยเนาะแต่หลังจากนี้คะ่ะน้องๆอย่าลืมหมั่นทบทวนเนื้อหาแล้วก็นําข้อสอบเก่าๆมาทําอย่างสม่ําเสมอด้วยนะคะน้องๆสามารถที่จะติดตามรายการย้อนหลังได้คะ่ะทาง www.etvthai.tv และอย่าลืมเข้าไปกดติดตาม f e c o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  k n p n p e ติวเข้มเติเมเต็เคม,ตวค,ม,ตวค,มความรู้กันด้วยนะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วคะ่ะ พี่จิบจอยและทีมงานรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ต้องขอตัวลาน้องๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราก็จะเห็นว่าเออคือจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปถูกไหมฮะมันก็จะมีบางข้อยากบางข้อง่ายนะเพราะนั้นเราก็จะเลือกแต่ข้อที่